มีการแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม MPEG Streaming Clip นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็มาดูที่ดาวน์โหลดตรงนี้เราจะได้ไฟล์ MPEG Streaming Clip 1.9.3 Beta 4นามสกุล DMG นะฮะเราเห็นแล้วเราก็ดับเบิ้ลคลิกเลยพอดับเบิ้ลคลิกเสร็จแล้วมันก็จะมีไฟล์แบบนี้ขึ้นมา2อันนะฮะให้เรา copy ทั้งคู่เนี้ยเลือกก่อนแล้วมาที่ Edit แล้วก็เลือก Copy to Item เสร็จแล้วให้เรากลับมาที่Go นะฮะตรงนี้ Go คลิกที่ Go เปิดแอปพลิเคชันออกมาเสร็จแล้วเราก็ Paste ลงไปนะฮะไปที่ Edit Paste to Item นะฮะพอเรา Paste เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาอยู่ที่นี่นะฮะนี่คือ Paste แล้วเสร็จแล้วเราก็มาดู MPEG Streaming Clip อยู่ที่ไหนไหนฮะอยู่ตรงนี้นะฮะในแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเราอยากจะดึงออกมาไว้ใช้งานแล้วก็เอาเมาส์จับตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากเลยแล้วก็มาวางนะก็จะได้ MPEG Streaming Clip ขึ้นมาปิดไปนะฮะปิดไปทั้งหมดเราก็จะเห็นมีคำว่า MPEG Streaming Clip เป็นโปรแกรมมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราจะเปิดมันยังไงเราเปิดขึ้นมาปั๊บมันติดล็อกนะฮะอันนี้คือเราไม่สามารถเปิดไฟล์ MPEG Streaming Clip ได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ดาวน์โหลดมาจาก App Store เพราะฉะนั้นเราต้องไปแก้ไขตรงนี้แก้ไขง่ายๆมาที่ลูก Apple ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาที่ System Preferences ตรงนี้เปิดออกมาพอเปิดออกมาแล้วเราก็จะเห็นนะฮะตรงนี้ตรงนี้ security นี่ฮะเป็นรูปบ้านนะฮะบ้านหมาเนี่ยเราก็ดับเบิ้ลคลิกออกมาพอเราดับเบิ้ลคลิกออกมาเรามาดูที่เมนู general เราจะเห็น MPEG Streaming Clip ถูกล็อกไว้นะฮะตรงนี้ขึ้นมาเราก็ต้องมาเปิดตรงนี้เป็น open anyway คลิก open anyway ตอนนี้มันคลิกยังไงก็คลิกไม่ไปเนื่องจากเรายังไม่ได้ปล่อยกุญแจนะฮะเราปลดกุญแจก่อนปลดกุญแจก่อนถามพาสเวิร์ดขึ้นมาทีนี้พาสเวิร์ดเข้าเครื่องของเราเป็นอะไรเราก็กรอกลงไปสมมุติอันนี้123456อย่างงี้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็อันล็อกพออันล็อกลูกกุญแจอ้าออกมาอย่างนี้แล้วเราถึงจะมาปล่อยคําว่า open anyway ได้ถ้ามันค้างอยู่อย่างนี้มันไม่ไปไหนเราก็มาคลิกโอเคตรงนี้ก่อนแล้วเราให้มันคลิกที่ Open Anyway อีกครั้งมันก็จะขึ้น Open มาแล้วฮะตอนนี้คลิกรอบที่2มันถึงขึ้นมาให้นะฮะมันดื้อต้องคลิกบ่อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ให้แล้วฮะมันให้ Open ขึ้นมาเราก็ Open ดีมาแล้วพอมันให้ Open ขึ้นมาแล้วตรง Open Anyway ตรงนี้มันก็จะหายไปนะฮะและอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดกุญแจไปแล้วเราก็ปิดสีแดงไปนะฮะเราก็จะเห็นเดี๋ยวนี้ขึ้นมาไลเซนส์ agreement ก็ตกลงกับเขาไปagreeตรงนี้ตึ้งไปเลยอันนี้ก็จะโชว์ทิปนึงอย่างนี้แล้วก็โอเคมาแล้วตอนนี้คือหน้าจอของตัว MPEG Streaming Clip ขึ้นมาแล้วนะฮะเราจะมาแปลงไฟล์กันไม่ใช่แปลงฟันนะฮะแปลงไฟล์แล้วก็มาที่ list นะฮะแล้วก็เลือกมาที่ bat listเปิดขึ้นมามันก็จะมีช่องอย่างนี้ให้มาตอนนี้เราก็ต้องไปหาไฟล์ที่เราต้องการแปลงมานะฮะอ้าวตอนนี้เราอยากจะแปลงไฟล์ mfv ลากเข้ามาเลยฮะลากมาแล้วก็มาปล่อยมันก็จะถามละเราจะแปลงเป็นอะไรยังไงฮะก็มี export to quick time แล้วก็แน่นอนฮะเราต้อง export to quick time อยู่แล้วแล้วก็กดโอเคตอนนี้มันก็จะถามว่าเราจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเราเก็บไว้ที่เราเลือกเก็บไว้ที่ Desktop แล้วเราก็เลือก New Folder ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเขียนคำว่าแปลงแล้วก็ละกันแปลงไฟล์นะฮะแล้วก็ Create แปลงไฟล์เสร็จแล้วเราก็ Select ไปตรงนี้นะฮะนี่แปลงไฟล์ขึ้นมาให้เราเห็นตรงนี้ละเป็นกล่องโฟลเดอร์ขึ้นมาตรง compression ตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดออกมา
ทีนี้เราจะใช้ตัดต่อเราอยากจะให้มันแปลงเป็นไฟล์ที่เป็น Apple สำหรับตัดต่อแล้วก็มาดู Apple Prolet 422อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าจะทำงานตัดต่อกับ Apple Prolet 422ให้เลือกเป็น Apple Prolet 422ตรงนี้เลยแล้วก็คลิกปึ้ง Quality เอาคุณภาพ 100% ไปเลยฮะคมชัดแน่นอนเราก็จะได้เป็น Apple Prolet คุณภาพเต็ม 100%สเกลก็1920x1080นะฮะอันนี้ติ๊กไปอย่างนี้แล้วไม่ต้องทำอะไรนอกนั้นก็ให้ default ของโปรแกรมไปแล้วเราก็กด to back อึ้งตรงนี้ไปเลยอันนี้สามารถเปลี่ยนเฟรมเรทได้นะฮะตอนนี้เราไม่ตั้งไม่อะไรให้มันใช้เฟรมเรทตามปกติแล้วก็ to back พอ to back เสร็จแล้วมันก็จะมากองอยู่ตรงนี้ waiting นะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาไฟล์หลายๆไฟล์มาใส่แล้วก็มาโกทีเดียวก็ได้สมมติว่าอ่าไฟล์ที่1ไปแล้วเอาไฟล์ที่2มาอีกอ่ะอันนี้เป็นไฟล์ MP4 นะฮะ MP4 แล้วก็ลากลงมาใส่นี่เลยจับเมาส์ลากปั๊บลงมาก็จะถามเหมือนเดิมแล้วก็โอเคไปselect ก็อยู่ที่เดียวกันนะฮะแปลงไฟล์ตอนนี้เราตั้งไปแล้วนะฮะค่ามันก็จะไม่เปลี่ยนแล้วก็ to back เราก็จะได้ไฟล์ที่1ไฟล์ที่2นะฮะอันนี้เราจะแปลง2ไฟล์เลยแล้วเรากดคำว่า go มันก็จะเริ่มแปลงให้เราเนี่ยอย่างนี้ปิดตรงนี้ก่อนปึ้งเสร็จเรียบร้อยพอ 100% มันก็ complete แล้วนะฮะทีนี้เรามาดูตรงนี้มันก็จะบอกค่าว่าเราแปลงไปที่ไหนนะฮะเราแปลงไฟล์ MOV ตรงนี้ export to QuickTime แปลงไฟล์นามสกุลจะเป็น MOV นะฮะจะเห็นชัดเจน status ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว complete แล้วเรามาดูอันนี้ชื่อยาวหน่อยชื่อยาวหน่อยนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นว่าแปลงไฟล์นี้เป็น QuickTime แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อจะเป็นอันนี้แล้วก็นามสกุลจะเป็น MOV สเตตัสก็คือ complete เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยเราปิดปุ่มแดงไปเราก็ปิดโปรแกรมไปเลยนี่ฮะแล้วก็เลิกไปแล้วมาดูไฟล์ที่แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่นี่เราตั้งโฟลเดอร์ไว้ที่หน้า Desktop นี่ฮะมาแล้วเรียบร้อยนะฮะ 1.3 กิก 149 เมกนี่ฮะอันนี้นะฮะเราก็นำไปใช้ตัดต่อด้วยโปรแกรม Final Cut ได้เลยนะฮะโค้ดออกมาเป็น Apple Prolet 422แล้วทั้งคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการแปลงไฟล์ไปใช้ในการตัดต่อนะฮะ